สวัสดีค่ะคุณผู้ชมติดตามช่อง66 property ทุกท่านนะคะวันนี้หลินจากออฟฟิศที่กรุงเทพนะคะจะทำคุณผู้ชมมาชมบ้านที่โคซี่มากๆเลยค่ะน่าอยู่มากๆเลยนะคะในหมู่บ้านสัมมาก้อนค่ะ หมู่บ้านสัมมกรนนี้นะคะมีโลเคชันอยู่ที่รามคำแหง112ค่ะซึ่งในบริเวณนี้นะคะได้ถูกพัฒนามามากกว่า25ปีค่ะซึ่งทำให้ในหมู่บ้านนี้นะคะจะมีคาเฟ่สวยๆเมีร้านอาหารสวยๆแล้วก็มีรถเด็ดรถดังตามย่านต่างๆมาเปิดในนี้เต็มไปหมดเลยค่ะ หมู่บ้านสัมการนี้นะคะนอกจากที่จะมีความอำนวยสะดวกมากมายเช่นนี้แล้วนะคะยังมีคลับเ้าเป็นของตัวเองด้วยนะคะจะมีสนามแบดมินตันมีสนามเทนนิสแล้วก็มีสระว่ายน้ําด้วยค่ะ เดี๋ยวบ้านที่เราจะไปชมกันวันนี้นะคะเป็นบ้านที่ท่านเจ้าของนะคะได้อยู่อาศัยเองมาโดยตลอดค่ะแล้วก็ด้วยความที่ว่าเป็นคนที่รักธรรมชาติรักต้นไม้นะคะได้มีต้นไม้ใหญ่ในบริเวณรอบบ้านสวยงามไปหมดเลยค่ะแล้วก็มีต้นไม้เล็กต้นไม้น้อยที่เจ้าของได้ดูแลเป็นอย่างดีค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่าบ้านหลังนี้มีความน่าอยู่ยังไงบ้างเดี๋ยวตามนินมาเลยค่ะ ตัวบ้านหลังนี้นะคะคุณเจ้าของนะคะจะสร้างบ้านหลังนี้ขึ้นมาอยู่บนเนื้อที่ดิน120ตารางวาค่ะซึ่งจะมีรั้วรอบกรอบชิดนะคะเป็นรั้วระแนงเหล็กสีดำค่ะให้ความทันสมัยนะคะที่จอดรถออขึ้นมาจะสามารถจอดรถได้2อคันค่ะ รอบๆบ,บ้านนะคะด้วยความที่ว่ามีพื้นที่ดินเหลืออยู่นะคะเพราะฉะนั้นเจ้าของบ้านก็ปลูกต้นไม้ไว้สวยงามค่ะแล้วก็ยังมีที่เหลือด้วยนะคะถ้าคุณผู้ชมต้องการซื้อบ้านหลังนี้ไปแล้วก็ปลูกพานเพิ่มขึ้นเล็กๆอีกหลังหนึ่งด้านข้างๆก็ได้เลยค่ะหรือว่าจะทําเป็นสระไว้น้ําก็ได้ด้วยนะคะ mm. เดี๋ยวเราไปดูในบ้านกันค่ะว่าเจ้าของบ้านเนี่ยได้ตกแต่งหน้าอยู่ขนาดไหนนะคะ เดินเข้ามาตรงหน้าบ้านนี้นะคะเจ้าของบ้านจะทำลักษณะการาพักผ่อนด้านหน้าจนไปจนถึงด้านในก่อนที่จะเข้าครัวนะคะเป็นลักษณะของ Open p l n n l v v n n g ค่ะในจุดนี้นะคะให้ความโปร่งโล่งสบายมีเนื้อที่ส่วนนั่งต่างๆที่ สะดวกสบายมากเลยค่ะมีความรู้สึกที่โคซี่มากๆนะคะเวลาท่านผู้ชมอยู่ในจุดนี้คุณผู้ชมสามารถเลือกที่จะนั่งในโซฟาด้านหน้าหรือว่าจะเลือกเข้ามานั่งตรงที่พักผ่อนด้านในนี้ก็ได้ค่ะทุกอย่างที่คุณผู้ชมเห็นในนี้นะคะถ้าไม่ใช่ของส่วนตัวของเจ้าของเนี่ยเจ้าของจะรวมอยู่ในราคาที่บอกขายในวันนี้นะคะ คุณผู้ชมลองดูสิคะไม่ว่าจะเป็นส่วนไหนๆของบ้านนี่นะคะเจ้าของบ้านได้มีความคิดแล้วกเ็เลือกสรรหาเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งทุกอย่างมาให้บ้านหลังนี้ดูมีความลักษณะอบอุ่นมากเลยคะ่ะจะอยู่ด้วยมีความสุขนะคะ เดี๋ยวเข้ามาในตรงจุดนี้นะคะคอนเนอร์นี้ก็จะเป็นคอนเนอร์หนึ่งที่คุณผู้ชมสามารถใช้เป็นอีกจุดหนึ่งที่เป็นที่นั่งพักผ่อนได้นะคะหมายความว่าถ้าคุณผู้ชมมีเพื่อนบ้านมาเยี่ยมเนี่ยคุณผู้ชมก็สามารถทำคอนเนอร์ไว้ให้คุณผู้ชายนั่งคุยกับคุณผู้ชายเพื่อนผู้ชายเองทั้งนี้หรือคุณผู้หญิงก็สามารถไปอยู่ทางนั้นใกลกับห้องครัวก็สามารถทําในส่วนของนี้ได้นะคะต่อไปเราจะเข้าไปดูในที่ห้องครัวค่ะ ห้องครัวนี้นะคะจะมีประตูปิดห้องครัวาสามารถปิดเมื่อเราต้องการทำอาหารซี่อยู่ส่วนตัวในนี้นะคะเปิดเข้ามาห้องครัวก็จะมีเคาน์เตอร์ปูนค่ะเป็นลักษณะนี้นะคะถ้าคุณผู้ชมซื้อบ้านหลังนี้ไปคุณผู้ชมอาจจะสามารถตกแต่งห้องครัวนี้ใหม่นะคะเป็นระบบคิดเช่นอะไรก็ได้ที่คุณผู้ชมต้องการนะคะ ตรงห้องครัวจุดนี้นะคะคุณผู้ชมจะสามารถออกไปที่ประตูหลังข้างบ้านได้ค่ะในส่วนประตูหลังข้างบ้านนี้นะคะก็จะเป็นส่วนที่เป็นคุณแม่บ้านใช้งานค่ะจะเป็นส่วน l a u ดร r y นะคะสามารถตักผ้าได้แล้วก็ทําการซักล้างในส่วนข้างหลังนี้ได้ค่ะซึ่งจะเชื่อมต่อออกไปดังสุนด้านข้างนะคะ ก่อนที่เราจะขึ้นไปที่ชั้น2นะคะเราจะเดินผ่านในส่วนที่เป็นบริเวณที่เป็นห้องน้ําแขกค่ะแล้วก็เป็นห้องพักผ่อนทุนเจ้าของเขาทําเป็นห้องพักผ่อนไว้ในปัจจุบันนะคะก็จะมีโซฟา,ฟากับทีวีอยู่ในห้องนั้นแต่คุณผู้ชมสามารถเอาห้องนี้ค่ะมาอะแดปเป็นห้องนอนหรือว่าเป็นออฟฟิศของคุณผู้ชมได้นะคะเพราะมันอยู่ชั้นหนึ่งนะคะซึ่งในจุดนี้นะคะสามารถเดินออก จากห้องนี้นะคะออกไปดันสวนด้านข้างได้ด้วยค่ะซึ่งคุณเจ้าของนะคะได้ตกแต่งต้นไม้สวยงามค่ะเป็นต้นปลาล์ามเล็กนะคะเรียงรายล้อมรอบสวยงามมากเลยค่ะนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูชั้นสองกันค่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปชมชั้นสองกันนะคะตรงวัสดุของบันไดนะคะแล้วก็ราวจับบันไดนี้เจ้าของบ้านใช้เป็นเนื้อไม้จริงค่ะแล้วก็ได้เคลือบมันไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูข้างบนกันค่ะ พอเดินขึ้นมานะคะจะให้ความรู้สึกที่เป็นวอร์มฟีลลิ่งมากค่ะกับสัมผัสเนื้อไม้ที่เราได้เดินขึ้นมานะคะตรงพักใดนี้นะคะเจ้าของตกแต่งด้วยต้นไม้สวยงามค่ะแล้วก็มีรูปประทับอยู่นะคะแล้วก็มีช่องหน้าต่างที่ให้ Natural Light ลงมาเช่นเดียวกันค่ะตอนนี้เรากำลังขึ้นมาถึงชั้น2ค่ะ เจ้าของได้มีการเอาเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นลักษณะที่ค่อนข้างเป็นเ,เรียกว่าเป็นสไตล์ไวายนะคะซึ่งเอามาตกแต่งที่มีเบาะที่สวยงามค่ะเจ้าของทำไว้รอบบ้านนะคะจะอยู่ในสไตล์ที่เป็นลักษณะ t ropical เป็นลักษณะที่เข้ากันดีมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปชม Master Bedroom ของบ้านหลังนี้นะคะซึ่งมีขนาดที่ใหญ่ดีพอสมควรเลยค่ะ อันนี้เราจะไปชมห้องมาสเตอร์เบดมกันค่ะมาสเตอร์เบดมนี่จะประกอบไปด้วยส่วนที่เป็นเตียงนอนนะคะแล้วก็ส่วนที่เป็นอล์อกอินคลอเซตแล้วก็มีห้องน้ำในตัวค่ะ ส่วนที่เป็นเตียงนอนนะคะจะมีปริมาณถึง70%ของตัวห้องท้งห้องค่ะเพราะว่าในส่วนของห้องมาสเตอร์เบดรูมนะคะจะใช้พื้นที่ครึ่งบ้านเลยค่ะตั้งแต่หน้าบ้านจนถึงหลังบ้านนะคะในส่วนของพื้นที่ที่เป็นห้องนอนนี้นะคะยังมีพื้นที่เหลือมากมายเลยค่ะคุณผู้ชมสามารถตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์เพิ่มเติมได้นะคะแล้วแต่คุณผู้ชมจะชอบเลยนะคะในอนาคตถ้าคุณผู้ชมซื้อบ้านหลังนี้ไปค่ะ ในส่วนของ walk-in closet เองนะคะเจ้าของบ้านได้ทําประตูเปิดปิดไว้ด้วยนะคะเป็นบานสไลด์อันนั้นเวลาถ้าเข้าไปใน walk-in closet ดังกล่าวก็จะสามารถปิดประตูแล้วก็ใช้เวลาส่วนตัวอยู่ใน walk-in closet อันนี้ค่ะมีกระจกบ,บานใหญ่ให้คุณผู้หญิงด้วยนะคะเห็นไหมคะาะสามารถเ,าเป็นบานที่ใหญ่อลังการดีมากค่ะ ตอนนี้เราจะไปชมห้องน้ำในตัวของมาสเตอร์เบดรูมนี้นะคะห้องน้ำในตัวนี้นะคะก็จะมีอ่างล้างหน้าขนาดใหญ่ค่ะมีโถสุขภัณฑ์นะคะแล้วก็มีอ่างอาบน้ำด้วยค่ะเพราะฉนั้นในจุดนี้นะคะก็มีพื้นที่ที่ใหญ่ดีเลยค่ะสำหรับมาสเตอร์เบดรูมนี้นะคะ มีระเบียงที่สามารถออกไปด้านนอกได้นะคะซึ่งปัจจุบันนี้เจ้าของบ้านมีวางคอมเพรสเซอร์แอร์ไว้ตรงนี้นะคะหรือไม่คุณผู้ชมก็สามารถเดินออกไปแล้วก็ชมต้นไม้ที่อยู่ด้านข้างของบ้านได้ค่ะอีกฝั่งหนึ่งของตัวบ้านนะคะจะเป็นพื้นที่ของสองห้องนอนเล็กและห้องน้ำที่ใช้ร่วมกันระหว่างสองห้องนอนเล็กนี้ค่ะสองห้องนอนเล็กนี้นะคะมีขนาดที่พอๆกันเลยค่ะ เดี๋ยวเราจะไปชมห้องนอนที่อยู่ด้านหน้าบ้านก่อนนะคะห้องนอนนี orn, uh, ้นะคะมีอุปกรณ์มีของตกแต่งครบถ้วนนะคะก็คือจะมีเตียงนะคะมีโต๊ะหนังสือมีตู้วางหนังสือแล้วก็มีชั้นวางหนังสือนะคะแล้วก็มีหน้าต่างถึง3บานที่จะให้แสงธรรมชาติเข้ามาด้วยค่ะนะะคเดี๋ยวเราจะไปดูอีกห้องนอนหนึ่งค่ะอีกห้องนอนหนึ่งซึ่งอยู่คนละฝั่งของอีกห้องนอนเมื่อสักครู่นี้นะคะ ก็ตกแต่งด้วยโต๊ะนะคะชั้นเรียบเรียง่ายๆกว่านี้นะคะ มีเตียงให้นะคะแล้วก็มีโซฟาเซตอยู่หนึ่งตัวค่ะเช่นเดียวกันค่ะหน้าต่างก็จะมีม่านไว้เรียบร้อยนะคะแล้วก็มีหน้าต่างหลายบานค่ะรับแสงจากธรรมชาติเช่นเดียวกันค่ะห้องน้ํานะคะจะอยู่ระหว่างตรงกลางระหว่าง2ห้องนอนที่เมื่อสักครู่เราไปเยี่ยมชมกันมานะคะห้องน้อาก็จะมีอุปกรณ์ครบครันค่ะสะมอ่ญญางล้างหน้านะคะมีโถสุขภัณฑ์แล้วก็มีชาเวอร์เฮดอยู่ตรงนี้ด้วยค่ะ เป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมหลินได้พาคุณผู้ชมชมบ้านหลังนี้จนครบท่วแล้วนะคะเป็นบ้านที่น่าอยู่จริงๆค่ะให้อารมณ์เลยนะคะว่าเจ้าของบ้านเนี่ยสร้างบ้านนี้และตกแต่งบ้านนี้ด้วยใจจริงๆค่ะบ้านหลังนี้นะคะคุณผู้ชมตั้งอยู่บนที่ดิน120ตารางวาค่ะอยู่ในหมู่บ้านสำมากรนนะคะซึ่งสามารถไปมาสะดวกได้กับทุกที่เลยค่ะแล้วก็มีคอมมูนวอลล์มี ดีพาร์ตเมนต์สโตร์ต่างๆมากมายค่ะมีสัมมกร p เพลสมีแมคโครฟูดนะคะแล้วก็ไม่ไกลจากแมคโครบางพะปีด้วยค่ะไม่ไกลกับทางด่วนบูรพาด้วยนะคะมอเตอร์เวย์ที่คุณผู้ชมสามารถจะเชื่อมต่อไปสุวรรณภูมิค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมคะว่าหมู่บ้านนะหมู่บ้านที่นี่นะคะ บ้านหลังนี้นะคะเหมาะสมมากเลยค่ะที่คุณผู้ชมจะมาจับจองนะคะด้วยราคาเพียง17.9ล้านบาทเท่านั้นเองค่ะคุณผู้ชมอย่าลืมติดต่อ s i x ที p ซ r กพร็อพมานะคะเพื่อจะนัดกับเอเจนซี่เพื่อที่จะเข้ามาชมบ้านหลังนี้นะคะคุณเจ้าของเขาพร้อมที่จะเปิดบ้านให้คุณผู้ชมชมตามสะดวกเลยค่ะอย่าลืมนะคะกด subscribe กดติดตามกดกระดิง่งรอไว้เลยนะคะ City s o x p r t p e r t y เราจะมีบ้านสวยๆบ้านน่าอยู่น่าอยู่แบบนี้นะคะแล้วก็คอนโดยูนิตต่างๆทั้งในกรุงเทพและเชียงใหม่มานำเสนอตลอดเวลาค่ะคุณผู้ชมวันนี้อีพีนี้ติดขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ EP ีหน้านะคะสวัสดีค่ะ